อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะวันนี้พบกับรายการเซิร์ชเกมเมอร์แล้ววันนี้ผมจะมารีวิว Joy NJ Joy Nubo NJ 35นี่ไงดูกันเลยSmart นะผมดูขอบยางมันดีๆนะราคา350บาทนะผมซื้อใน Shopee นะราคาใน Shopee ร้านที่ถูกที่สุดนะผมดูเรื่อยๆนะนี่ขอบเป็นงี้นะดีไซน์การจับออกมาดีมากนะผมเป็น Joy Xbox นะครับโอเคมันเขียนนี่ก็จะมีไฟแล้วก็เชื่อมต่อด้วย USB นะไม่ไร้สายนะผมยังไม่ไร้สายไฟถึง1 2 3 4ถ้าเสียบแล้วไฟตรงนี้ออกไปว่าโอเคนะผมเรามาดูการเทสการสั่นของมันเลยดีกว่านะผมสำหรับคนที่ยังเปิดสั่นไม่เป็นนะผมก็ลองดูนะครับในคำว่า USB นะเขียนตรงนี้นะครับด้าน Windows ครับ USB Setup อันนี้นะผมโอเคสำหรับตัวJoy ตัวนี้ครับจะไม่มีการทดสอบในการตรงนี้นะทดสอบสั่นในตรงนี้นะผมพอกด Property เข้าไปมันก็จะแค่นี้นะแต่ว่าของบาง Joy นะถ้าเป็น Joy อื่นนะผมมันจะเทสในนี้ได้นะครับแล้วก็แค่ลงไดเวอร์นะแต่ผมก็ลงหมดละมันเทสในนี้ไม่ได้เพราะเป็นของ Xbox นะครับผมเราสามารถเทสในตรงนี้นะผมเกม Controller Tester นะผมเข้าไปในนี้นะครับแล้วเขียนคำว่าเกมเข้าไปก็เจอแล้วนี่ครับอันนี้แหละเกม Controller Tester นะเราเข้าไปใช่ไหมครับผมแล้วก็เทสได้เลยนะผมว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เลือกนี่เลยเลือกจอยจอยมาคอนเน็กต์ละnew surface นี่ครับผมลองเทสดูเลยอันเลือกอันแรกครับสตาร์ทละเห็นไหมครับด้านขวาก็โอเคครับผม360องศาไหมครับค่อนข้าง360องศานะโอเคมันจะค่อนข้าง360องศานะผมเนื่องจากว่าผมกดไม่ค่อยดีแหละมันเลยไม่ไปตามนั้นแหละอันนี้ก็โอเคเห็นไหมครับโอเคทดสอบนะกดตัวนี้ครับเพื่อทดสอบนะมันจะสั่นนะถ้ากดพร้อมกันมันจะสั่นนะผมก็กดขวานี่ครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยมันจะสั่นโอเคอันนี้สั่นนะมันยังไม่สั่นนะผมพูดผิดจริงๆต้องกดตรง test option นะครับนี่แล้วก็กดเช็คถูกที่ vibration นะครับเซตเป็น100นะครับพูดผิดเมื่อกี้กดแล้วไม่สั่นนะจริงๆถ้ากดแล้วสั่นนี่มันจะแปลกนะกด apply ครับเรียบร้อยกดพร้อมกันครับทดสอบซอยจอยสั่นนะครับแล้วก็สตาร์ทตรงนี้เลยเลือกอันแรกครับได้ละสั่นเลยสั่นนะกดมันจะสั่นด้านซ้ายมากกว่าด้านขวานะผมด้านขวาจะสั่นนิดเดียวนะผมไม่รู้ทำไมเนี่ยด้านซ้ายมันจะสั่นแรงนะก็โอเคนะครับ225บาทนะผมค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับ Channel ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ